เหรียญ10 บาทโลหะ2 สีวาระที่38สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระชนมายุครบ80 พรรษากราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับเหรียญกษาปณ์ในวันนี้นะครับเป็นเหรียญกษาปณ์ในวาระที่38นะครับของซีรีส์เหรียญกษาปณ์โลหะ2 สีนะครับซึ่งมีทั้งหมด61 เหรียญ61 วาระด้วยกันเหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26 มิลลิเมตรนะครับมีขนาด 8.5 กรัมด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นแค่1 ล้านเหรียญเท่านั้นเองมีการครบรอบวาระของเหรียญกษาปณ์นะครับวันที่24 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548มีการประกาศออกใช้งานนะครับเหรียญกษาปณ์จริงๆคือ25 มกราคมปีพุทธศักราช2549นั่นเองเรามาดูลวดลายของเหรียญกษาปณ์วาระที่38กันเลยดีกว่าครับลวดลายของเหรียญ นะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระพักตรงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่6ชั้นที่1เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่7ชั้นที่1และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีด้านล่างมีรูปลายไทยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของด้านหน้าของเหรียญกษาปณ์นี้เดี๋ยวจะขอพลิกกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกันพลิกกลับมาที่ด้านหลังของเหรียญ นะครับกลางเหรียญมีอักษรพระนามพอจุดรอจุดภายใต้พระมงกุฎขัตติยราชนารีและมีพระวชิระดอกบัวและดารารัศมีประดับอยู่โดยรอบภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าพระชนมายุ80 พรรษา24 พฤศจิกายน2548ด้านล่างมีบอกชนิดราคาคือ10 บาทไทยและมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับตามลำดับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนะครับสำหรับเหรียญกษาปณ์นี้นะครับนะท่านใดอยากที่จะเริ่มสะสมก็เริ่มจากการค้นหาค้นคว้าหาความรู้เป็นก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะครับI'm going to go to the next one.
Thank you.